คุณสกลทีก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในคราวนี้สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสัปดาห์นี้มีข่าวสำคัญที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับคือข่าวที่คุณสกลทีพัทยกุลลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแล้วเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสังกัดอิสระคือไม่สังกัดพรรคอะไรผมก็ตื่นเต้นกับข่าวนี้และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็ตื่นเต้นกับข่าวนี้ที่ผมตื่นเต้นกับข่าวนี้เพราะว่าผมรู้จักคุณสกลทีดีรู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณสกลทีมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาปัตย์และเสนอตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ของคนกรุงเทพมหานครคุณสกลทีเป็นคนหนุ่มมีความรู้จบนิติศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาได้ปริญญาโทมา2ใบทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาและมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผมจึงเต็มใจรับคนหนุ่มชุดนี้ครับเข้ามาเป็นกำลังของพรรคประชาปัตย์แล้วก็ส่งลงเลือกตั้งในเขต4กรุงเทพมหานครคุณสกลทีก็ได้รับความไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรกทม.เขต4จตุจักรบางซื่อหลัก4ในปี 2556-2557 เมื่อผมตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลาออกจากพรรคประชาปัตย์มาร่วมกระบวนการต่อสู้กับมวลมหาประชาชนกปปส.เพื่อต่อต้านร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเราเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่ออกมาเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเดียวเพื่อที่จะล้างความผิดให้คนที่กระทำทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงโกงประเทศชาติล้างความผิดให้คนที่ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองฆ่าตำรวจฆ่าทหารฆ่าประชาชนคืนออกกฎหมายอย่างนี้ไปก็มันผิดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ใช่วิธีการวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยตอนนั้นพี่น้องประชาชนก็ออกมาร่วมการต่อสู้เป็นจำนวนมากสู้กันยาวนาน7เดือนครับ204วันคุณสกลทีก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่มาเป็นแกนนำร่วมกันกับพวกผมหลังการต่อสู้คราวนั้นสิ่งที่พวกผมได้รับกันก็คือกลายเป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายกบฏบุกรุกสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งอั้งยี่ซ่องโจรเยอะแยะข้อหาเลยครับคุณสกลทีนี่เป็นชุดแรกที่ถูกดำเนินคดีผมนี่เป็นชุดที่2ชุดแรกมี4คนครับมีอาจารย์เสรีวงศ์มนทาอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมแล้วก็คุณสกลทีพัทยกุลนี่สู้มา2ศาลแล้วครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ยังไม่รู้ว่าศาลฎีกาจะออกหัวออกก้อยอย่างไรพวกผมกลุ่มใหญ่ 3-40 คนนี่เป็นจำเลยในชุดที่2เพิ่งผ่านมาศาลเดียวครับผมก็ถูกลงโทษจำคุกไป5ปีคุณลูกหมีโดนไป11ปีคุณณัฐพลคุณพุทธิพงศ์โดนกันคนหลายๆปีหมดแล้วครับนี่ก็รอสู้ในศาลอุทธรณ์ในศาลฎีกาอยู่ไม่รู้ผลจะเป็นอย่างไรเหมือนกันแต่ว่าในระหว่างที่กำลังสู้คดีอยู่เนี่ยคุณสกลทีก็ได้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเกือบ4ปีนะครับที่ทำหน้าที่เป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่เนี่ยปรากฏผลงานมากมายเพราะเป็นคนหนุ่มเข้มแข็งขยันทำงานให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมาร่วม4ปีในฐานะรองผู้ว่าผมจึงคิดว่าคุณสกลทีตัดสินใจคราวนี้น่าสนับสนุนครับเพราะว่าเคยเป็นส.ส.กรุงเทพเคยเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครมา4ปีมีประสบการณ์เรื่องของกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆในสายตาของผมแน่นอนแล้วครับความที่ร่วมเป็นร่วมตายร่วมต่อสู้นอนกลางดินกินกลางถนนมาด้วยกันตั้ง 6-7 เดือนร่วมกันเป็นจำเลยในสิ่งที่เราทำเพื่อชาติบ้านเมืองกันมาอย่างนี้ใจผมก็โน้มเอียงไปทางสนับสนุนคุณสกลทีวันนี้ก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนตรงๆว่าถ้าผมสามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณสกลทีได้ด้วยวิธีไหนก็ตามผมก็ตั้งใจจะทำครับเพราะว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์มาด้วยกันเป็นคนหนุ่มเป็นคนที่จะเป็นอนาคตของชาวกรุงเทพมหานคร
ในวันข้างหน้าการสมัครรับเลือกตั้งของคุณสกลทีนี่ก็ไม่สังกัดพรรคไหนประกาศตัวชัดเจนว่าจะลงสมัครอิสระและผมสืบดูแล้วอิสระจริงๆครับไม่มีพรรคสังกัดส่วนคนอื่นที่ประกาศตัวว่าอิสระบ้างไม่อิสระบ้างเนี่ยเบื้องหลังก็มีสังกัดพรรคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณสกลทีก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในคราวนี้ผมเอาใจช่วยคุณสกลทีครับแล้วก็อยากชักชวนพี่น้องร่วมอุดมการเดียวกันว่ามาช่วยคุณสกลทีกันเถอะโชคดีนะครับคุณสกลทีเอาใจช่วยครับ